ก็ขึ้นแทนเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วสำหรับวุ้นเส้นวิริติภาหลังจากที่แฟนหนุ่มไฮโซนิกชนะภูมิกูลทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานและตอนนี้ก็กำลังดำเนินเรื่องงานแต่งอยู่ที่ล่าสุดสาววุ้นเส้นก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพสวยๆกับแอมมี่แป้งพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าขอบคุณน้องรักทั้งสองทีมบินมาถึงเฮกเคเป็นเพื่อนเพื่อดูชุดแต่งงานเป็นสองคนแรกที่ทำหน้าที่ได้ดีมากๆแต่ก็คิดว่าทริปนี้เน้นกินมากกว่าหาชุดฮ่าฮ่าร้านนี้เป็นร้านที่วุ้นเส้นอยากจะมาลองทานดูนานมากๆแล้วเพิ่งจะได้มีโอกาสได้กินชอบมากไม่ผิดหวังทั้งบรรยากาศและก็รสชาติน่าจะให้ดูหน้าตาอาหารมากเลยจริงๆส่วนชุดแต่งงานเดี๋ยวมาเฉลยว่าได้หรือไม่ก็เลยทำเอาคนบันเทิงและก็เหล่าแฟนคลับคือฮาอย่างหนักมากล้างตารอชมความปังนี้กันได้เลยนะจ๊ะ